ลับมาชมการชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year กันต่อครับโดยในตอนนี้ทั้งมี IQ และซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออร์คิดต่างก็รอคอยการแข่งขันหลังจากที่ CBET Thailand แข่งขันจบซึ่งในข้อแรกคุณป๋องได้ตอบว่าการทำงานที่เร็วและสวยงามคือปัจจัยสู่ความยั่งยืนแล้วในคำถามข้อที่2ถ้ามีคนมาขอซื้อธุรกิจ CBET Thailand คุณป๋องเขาจะขายหรือไม่ขายล่ะครับในส่วนตรงนี้ถ้าลูกค้าเงินถึงผมขายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมตามหาพิธีนาไงครับแต่ตอนนี้ผมตามหาเงินถ้าเงินที่ลูกค้าอยากมาซื้อเนี่ยแล้วเขาสามารถรับกับราคาที่ผมขายได้เนี่ยผมขายในความฝันของคุณป๋องนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องเทคโอเวอร์นะครับในความฝันของคุณป๋องในอะไรคือความสำเร็จสูงสุดของ CBET Thailand คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทหรือแบรนด์ที่คนน่าจะรู้จักกันมากขึ้นกว่าตอนนี้ไม่ใช่ร้านตัดเสื้อที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักทั่วไปใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนรู้จักเฉพาะในส่วนของการตัดเย็บที่สามารถปกปิดจุดด้อยและเผยจุดดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้ว่าอ๋อมันคือยี่ห้อพอเป็นยี่ห้อเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสากลมากขึ้นก็คือความหมายก็คือว่าในการยอมรับเป็นที่ยอมรับเมื่อไหร่ CBET ถึงจะได้เวลาขายครับเพราะว่ายังเป็นเอมบริโออยู่เพิ่งกันจุกจิกตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ถ้ารู้จักในสากลตอนนั้นแล้วจำนวนเงินที่เขาให้มากกว่า100ล้านเนี่ยก็ขายแล้วคุณจะไปทำอะไรผมคิดว่าผมก็เอาไปจำโอเชียนเบสต่ออะไรนะใหญ่กว่าซีมหาสมุทรยังไงนะเข้าใจป่ะก่อนชื่อร้านคุณชื่ออะไรซีเบสซีคือทะเลใช่ไหมความหมายถ้าออกเสียงอันนี้เป็นโอเชียนเบสอาจารย์ครับผมขำดีเลยอ่ะมีตาเพื่อขยี้มุกเดี๋ยวก่อนซีเนี่ยทะเลนะโอเชียนมหาสมุทรนะใหญ่กว่าใช่ไหมพี่ตาทำถูกแล้วเพราะว่าบางคนที่ดูทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจด้วยบางคนดูเทปนี้อาจจะไปขำใน YouTube ครับผมเข้ามาขายถ้ามีซื้อก็ขายเหมือนกันก็ขายครับแต่ราคาเท่าไหร่ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นที่ยอมรับก็ขายเพราะแหวนรูปแดงว่าคุณไม่ยึดติดกับอะไรเลยจึงเป็นเงินใช่ครับเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันของคุณป๋องและ CBET Thailand ซึ่งในคู่ที่3นี้ทั้ง2ธุรกิจก็ได้ตอบคำถามของรายการและข้อสงสัยของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ธุรกิจไหนจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นธุรกิจต่อไปรักใครเชียร์ใครไปลุ้นกันเลยครับต้อนรับกลับเข้า SME T8 นะครับในบรรยากาศของ SME of the Year นะครับได้ไปแล้วนะฮะ2คู่2ธุรกิจที่เข้ารอบไปนี่คือคู่ที่3 11ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอยากจะบอกอะไรกับ Aki Life มั้ยฮะวันนี้ดีใจที่เจอตัวจริงมีโอกาสได้ดูเรื่องราวของเทปย้อนหลังน้ำมันมะพร้าวก็ชื่นชมนะครับขอบคุณครับจะบอกอะไรกับทาง CBET เสื้อผ้าก็ไม่ได้ดูเทปที่เขาออกครับเป็นตัวตนที่เขาเป็นเขาเลยนะเขาพูดตรงๆเขาชัดเจนของเขามากก็เมื่อกี้นั่งรออยู่ด้วยกันก็คุยกันครับพี่เขาก็ตั้งใจทำงานเขารักในสิ่งที่เขาทำครับขอบคุณครับนะฮะเอานะฮะหนึ่งธุรกิจที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปกรรมการให้ผลมาแล้วเรียบร้อยและนี่คือธุรกิจที่จะเข้ารอบไปอีกหนึ่งธุรกิจครับได้แกเหมือนกันนะฮะทุกคนก็ทั้งมีโอกาสและก็เอ๊ะเราจะไปได้หรือไม่ได้เอาคุณเมียวเชิญครับเมียวคิดว่า CBET เนี่ยจุดแข็งที่เขาเน้นอาจจะมีหลายอย่างชัดเจนมากคือเพราะว่ามันชัดเจนเลยมันชัดอะค่ะครับแล้วเขาบอกเขาทำงานเขาต้องการเงินอะชัดเจนอะ
คือหาเงินน่ะคือทำงานทำธุรกิจซึ่งเมียถึงบอกว่าที่ทุกคนพูดอะบางทีใจรักจริงใจหรืออะไรก็ตามหรือความรักในงานทุกคนมีหมดไงคะแต่มันไม่ได้จุดที่จะทำให้เราได้ตังค์อะคือจะบอกว่าธุรกิจยั่งยืนก็พูดง่ายๆคือต้องได้ตังค์ได้ตังค์นานๆด้วยส่วนคุณพิสิทธิ์เนี่ยเมียคิดว่าความรักในงานความหวังดีเจตนาที่จะทำของดีๆออกมาอาจจะต้องถึงเวลาที่ไปเอาคนที่เขาทำการตลาดแบบว่าเปรี้ยงๆอะค่ะมาช่วยเนาะถือได้ว่าคุณเหมียวได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับธุรกิจทั้งสองและก็เป็นซีเบทไทยแลนด์ครับที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จด้วยความชัดเจนในการตอบคำถามทำให้ตอนนี้ที่ว่างในรอบสุดท้ายเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งธุรกิจเท่านั้นและตอนนี้เวลาในการแข่งขันก็ผ่านมาเนิ่นนานพอสมควรแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายระหว่างซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดและสถาบันกวดวิชามีไอคิวกันต่อเลยครับโดยซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดแห่งนี้เป็นฟาร์มกล้วยไม้ครบวงจรที่เปิดในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นแห่งแรกในประเทศพร้อมทั้งกล้วยไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูการตอบคำถามข้อแรกของซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดกันเลยครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสายพันธุ์ของกล้วยไม้มันคือกล้วยไม้ที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีนะฮะถามว่าตรงนี้คุยโม้หรือเปล่ามันมีเหตุและผลของมันที่ผมบอกว่าดีๆสายพันธุ์ใหม่ที่ผมมีคนอื่นไม่มีเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการผสมพัฒนาต่อยอดหลายๆรุ่นรุ่นหลานเหลนหลนไปหลายรุ่นไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาในธุรกิจทำสวนกล้วยไม้มือสมัครเล่นใจรักมีเยอะเข้ามาผสมพัฒนาให้ได้พันธุ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่เรามีสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายๆรุ่นหลายๆรุ่นที่มีความเด่นในตัวแล้วเรานำตรงนั้นมาผสมหาสุดยอดกล้วยไม้แต่ก็ไม่มีคำว่าพออยู่แล้วสำหรับกล้วยไม้ที่ว่าสุดยอดพอใจได้สุดยอดแล้วครับก็ยังผสมต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณก็ต้องพูดถึงว่าโอกาสของคุณที่มีมากกว่าคนอื่นใช่นี่คือจุดในการที่จะผสมไอ้สายพันธุ์ต่างๆที่คนอื่นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่ากันใช่ครับเพราะเป็นฟาร์มกล้วยไม้แบบครบวงจรที่ทั้งปลูกเพาะพันธุ์และขายเองทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความยั่งยืนของซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งนี้ครับนะฮะในส่วนของการทำกล้วยไม้สำคัญคือการแข่งขันต้นทุนถ้าเราถูกกว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าการบริหารต้นทุนเนี่ยก็กดอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะทำเต็มที่ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าทำเต็มที่มาอยู่แล้วที่ผ่านมาลดเต็มที่เรื่องพนักงานเราก็ใช้เขาเรียกได้ว่าคุ้มค่าเราเชื่อว่าคุ้มค่านะขูดรีดแรงงานพนักงานเหรอฮะใช้คุ้มค่าเนี่ยไม่ถึงกับว่าใช้เยี่ยงทาสไม่ใช่อย่างนั้นครับ แต่คือว่าเรียกว่าให้เขามีเวลาว่างให้น้อยที่สุดตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าตรงนั้นคุ้มค่าอะไรอะไรน้องที่สามอาจารย์ชอบไปขัดขวางเขายังไม่เจอจะตอบเสร็จเลยใช่ไหมคะต้องปกป้องเหลือเกินนะอ้าวเขาหน้าปกป้องไม่ล่ะเอาอีกแล้วครับพี่ก้างเห็นเจ้าของธุรกิจเป็นหนุ่มหล่อเนี่ยไม่ได้เลยนะครับข้อเสียของธุรกิจของเราคืออะไรข้อเสียข้อเดียวข้อเสียจุดอ่อนของธุรกิจเกษตรนะครับมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะฮะเน่าเสียอ่อนแอสภาพอากาศนะฮะทำใหเน่าเสียได้คือของเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ขายเดือนหน้าได้ปีหน้าได้นะครับคือเราของออกมายังไงเนี่ยเราก็ต้องรีบพยายามขายให้ได้เร็วที่สุดเราต้องจัดการกับของในสต็อกของเราให้ขายให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เจอเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับครับน้ำท่วมก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจอันหนึ่งครับผมเป็นวิกฤตใหญ่เราได้บทเรียนและคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงบ้างครับธุรกิจในพื้นที่ต่อไปเนี่ยอาจจะกระจายความเสี่ยงนะครับไปในโซนที่อย่างสมมติเราอยู่นครปฐมเนี่ยเราคิดว่ามันท่วมแน่นอนยังไงมาเนี่ยจะต้องเหนื่อยแน่นอนเราอาจจะย้ายไปราชบุรีนะครับหรือกาญจนบุรีอันนี้เป็นแผนระยะยาวถ้าเราคิดจะเปิดฟาร์มใหม่เปิดบริษัทใหม่ในปี2015นะครับมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับจะมีผลกระทบกับธุรกิจของทั้งสองท่านยังไงบ้างคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีเราอาจจะนะครับส่งของไปในประเทศนั้นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเจาะลึกไปจริงๆแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตั้งกำแพงคือเขามีกำแพงของเขาที่จะตั้งขึ้นมาจำกัดแล้วก็ควบคุมให้ของเราเนี่ยนะครับของเราเป็นไม้ดอกนะครับก็ต้องพูดเกี่ยวกับไม้พื้นเมืองของเขาเนี่ย
ยังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้เราได้เข้าไปง่ายๆอยู่แล้วครับนอกจากช่วยให้ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดส่งกล้วยไม้ไปขายได้ง่ายขึ้นแล้วในบางประเทศอาจจำกัดสิทธิ์ในการส่งออกก็เป็นได้ครับทำยังไงให้คนอยากซื้อกล้วยไม้นึกถึงแบรนด์แอร์ออคิดเท่านั้นเราพยายามทำให้แอร์ออคิดซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ขายกล้วยไม้ในราคาส่งขอเสริมนิดนึงครับสุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าการซื้อใจดีกว่าก็มีหลายครั้งนะฮะคนอื่นวิ่งมาไกลๆก็มาซื้อที่ผมเปรียบเทียบค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่เรียกว่าอาจจะคุยกันถูกคอนะฮะหลายๆอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แค่ว่ามุ่งแต่จะขายแสวงหากำไรอย่างเดียวแต่ถ้าเขาเชื่อใจเราซื้อใจเขาได้ถามว่าซื้อใจยังไงอย่างที่บอกครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับบริการเป็นกันเองนโยบายคือทีมงานไม่ต้องกดดันลูกค้าเรามีพื้นที่ตรงนี้ลูกค้ามาท่านเดินเลยถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือท่านจะส่งสัญญาณบอกเราเองแล้วอะไรคือความมั่นใจว่าเราชนะคู่แข่งคิดว่าอะไรคือก็ความจริงใจของผมตรงนี้แหละครับใครๆก็ทำดีกว่า X ได้เราทำดีที่สุดของเราตรงนี้อย่างที่บอกครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแต่ผมอยู่ในใจเขาจริงๆตรงนี้นะครับ X ขาอยู่ในใจของคนทุกคนค่ะโดยเฉพาะพี่ก้องและน้องหนุยขอบคุณครับคุณเอ็กว่าคุณเอ็กจะตอบยังไงเราไม่สนใจแต่น้ำเสียงสูงต่ำน่าฟังและหน้าตาน่ามองมากนะฮะมาอีกแล้วเอานั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ก้องกับคุณหนุยเนี่ยสะกิดกันไปสะกิดกันมาจะแย่งคุณชัยพันธ์อยู่นั่นแหละผมว่าเราปล่อยให้พี่ก้องและคุณนุ้ยเนี่ยไปตกลงกันเรื่องคุณชัยพันธ์กันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับช่วงตามติดธุรกิจ SME อุทกภัยอันร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมานับเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงแต่บนวิกฤตนั้นก็กลับกลายมาเป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจเช่นกันทั้งในช่วงระหว่างที่เกิดน้ำท่วมและช่วงภายหลังจากน้ำลดโดยธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมเยียวยาและบูรณะฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบริการทำความสะอาดการก่อสร้างการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยยานพาหนะไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านรวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติอย่างไรก็ตามธุรกิจที่กำลังเติบโตในช่วงนี้ก็ควรถือโอกาสเร่งประชาสัมพันธ์ร้านเพราะหลังจากเข้าสู่สภาวะปกติแล้วธุรกิจจะกลับมาทรงตัวอีกครั้งดังนั้นหากธุรกิจสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นั่นก็หมายถึงการกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งในภาวะปกตินะครับ